ในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งเราได้ทราบไปแล้วว่าฐานข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ relational database นั้นนะครับก็เป็นชนิดฐานข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่มีการจัดเก็บเป็นตารางตารางโดยที่ตารางเหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางสาเหตุที่ต้องมีตารางก็เพราะว่าเรานึกถึงสภาพการเก็บข้อมูลโดยมากแล้วเราก็จะมีเป็นช่องๆให้เราเก็บข้อมูลเช่นในส่วนของเลขรหัสบัตรประชาชนของในกหรือของในขในคในงเป็นต้นเพราะฉะนั้นในแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลของตัวเองซึ่งข้อมูลของตัวเองเหล่านี้นะครับก็จะเก็บในรูปแบบของตารางโดยทั่วไปตารางก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนั่นคือส่วนของที่เป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างของตารางลักษณะของโครงสร้างตารางนั้นก็จะประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าเป็นแถวหรือเป็นโลซึ่งก็จะหมายถึงข้อมูลของคน1คนเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของเรคคอร์ดเพราะนั้นถ้าเกิดมีคนทั้งหมดอยู่10คนเก็บอยู่ในตารางข้อมูลนั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่10เรคคอร์ดด้วยกันเรคคอร์ดที่1เช่นเป็นของในกเรคคอร์ดที่2ในขเรคคอร์ดที่3ของในคเป็นต้นเพราะนั้นแต่ละเรคคอร์ดนั้นก็จะมีข้อมูลของในแต่ละคนบรรจุอยู่ส่วนที่2เรียกว่าเขตข้อมูลหรือเรียกว่าฟิลหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นคอลัมน์ซึ่งเป็นลักษณะของแอตทริบิวต์หรือเป็นคุณลักษณะของข้อมูลของในแต่ละบุคคลยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลของบุคคลเรามีเลขรหัสบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่เพศก็จะเห็นว่าในแต่ละส่วนนั้นก็คือเป็น1ฟิลหรือ1เขตข้อมูลเพราะนั้นรหัสบัตรประชาชนก็จะเป็น1เขตข้อมูลชื่อก็เป็นอีก1เขตข้อมูลนามสกุลก็เป็นอีก1เขตข้อมูลเป็นต้นดังนั้นเขตข้อมูลนี้ก็คือส่วนที่เราจะแบ่งว่าในแต่ละช่องหรือในแต่ละคอลัมน์นั้นจะมีข้อมูลอะไรบรรจุอยู่บ้างดังนั้นถ้าเราจะเห็นในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของตารางก็จะมีด้วยกันก็คือมีแนวนอนกับแนวตั้งในแนวนอนนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวเรคคอร์ดของข้อมูลของแต่ละคนส่วนแนวตั้งก็จะเป็นคอลัมน์ซึ่งบ่งบอกถึงเขตข้อมูลของในแต่ละคนดังนั้นเมื่อเราพิจารณาทั้งแนวนอนและแนวตั้งนั้นก็จะเห็นว่าก็จะได้ข้อมูลที่ครบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในข้อมูลในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนอื่นซึ่งอาจจะมีเป็นข้อมูลในการจัดเก็บเช่นในการจัดเก็บลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าก็จะมีลักษณะที่เราแบ่งเป็นเขตข้อมูลตัวอย่างเช่นเราจะมีตัว product ID ซึ่งหมายถึงตัวรหัสสินค้าเราอาจจะมีตัว vendor นะครับก็คือเป็นลักษณะของผู้จำหน่ายมี description ก็คือเป็นรายละเอียดของตัวสินค้าเช่นชื่อสินค้าครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณาในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าในตัวเขตข้อมูลนั้นซึ่งมีอยู่4เขตข้อมูลเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราเริ่มต้นในตัวเรคคอร์ดที่1ตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีรหัสสินค้าเป็น1244ก็จะมีชื่อคนขายมีเพศของคนขายแล้วก็มีลักษณะหรือรายละเอียดของสินค้าเป็นต้นก็จะมีเรคคอร์ดเหล่านี้นะครับไล่เรียงกันไปเราก็จะเรียกลักษณะเหล่านี้ว่าเป็นลักษณะของตัวโครงสร้างข้อมูลดังนั้นในการออกแบบโครงสร้างข้อมูลนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะกำหนดให้ในแต่ละส่วนของข้อมูลนั้นนะครับมีลักษณะเป็นเช่นไรซึ่งในการกำหนดคุณลักษณะนี้ก็จะมีด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะครับเช่นเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นชื่อเราจะตั้งชื่อของตัวเขตข้อมูลว่าอย่างไรโดยทั่วไปเพื่อให้เราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายเราก็มักจะตั้งชื่อเขตข้อมูลนะครับให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราต้องการจะจัดเก็บในเขตข้อมูลนั้นหรือในฟิลนั้นตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการจะจัดเก็บชื่อเราก็มักจะตั้งชื่อเขตข้อมูลหรือฟิลว่าเป็นเนมเพื่อให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่าเนมนี้หมายถึงอะไรและเพื่อป้องกันความสับสนเราก็อาจจะมีคำอธิบายกำกับเอาไว้อีกว่าเนมนั้นเนี่ยหมายถึงชื่อ
surname หมายถึงนามสกุลอย่างนี้เป็นต้นลักษณะที่เรามีการอธิบายความหมายของข้อมูลนั้นเราก็เรียกว่าเป็นพจนานุกรมข้อมูลหรือเรียกว่าเป็น data dictionary ซึ่งพจนานุกรมข้อมูลนี้ก็จะใช้ในการที่เราจะนำไปออกแบบข้อมูลแล้วก็นำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปดังนั้นในส่วนนี้เราก็จะเข้าใจในลักษณะที่เมื่อข้อมูลนั้นถูกแปลงจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลอนาล็อกมาจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลแล้วเนี่ยจะมีกลไกหรือมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรตามที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือเป็นลักษณะของตารางซึ่งตารางเหล่านี้ก็อาจจะมีมากกว่า1ตารางได้อยู่ที่กระบวนการหรือข้อมูลในการจัดเก็บอาจจะมีตารางของบุคคลตารางของสินค้าตารางของบัญชีการเงินเป็นต้นในแต่ละตารางนั้นก็จะมีพจนานุกรมข้อมูลอธิบายลักษณะของข้อมูลในแต่ละตารางต่อไปสวัสดีครับผมอาจารย์ลักษณ์ชนกสุขกาลานันสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปนี้จะเป็นในกรณีศึกษาในเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเองนะครับได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สำหรับพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเนื่องจากว่าฐานข้อมูลพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เป็นรูปแบบลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ครับยังอยู่ในเรื่องของกระดาษเก็บในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นไฟล์ระดับไฟล์ Excel ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีโอกาสนะครับได้ให้บริการวิชาการกับพระสอนทำโรงเรียนนะครับเพราะนั้นในการออกแบบนั้นเนี่ยในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยเองได้มีการตรวจสอบความต้องการนะครับกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานในการที่จะจัดเก็บฐานนะครับแล้วได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลนะครับออกมาในรูปแบบของตารางต่างๆนะครับแล้วก็ได้ออกแบบตัวโครงสร้างข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพนะครับทางข้อมูลปัจจุบันที่มีการจัดเก็บนะครับเราได้วิเคราะห์ทั้งเอกสารนะครับได้วิเคราะห์ทั้งที่เป็นไฟล์ที่เป็น Excel นะครับนั้นตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้ครับว่าจากที่เราได้นำมาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างแล้วนะครับก็จะมีตารางข้อมูลต่างๆที่สำคัญนะครับอาทิเช่น user detail นะครับในตารางนี้จะเป็นตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งหมดนะครับก็จะมีเป็น field นะครับหรือว่า attribute นะครับก็จะมีเป็น user detail id ซึ่งจะเก็บเป็นหมายเลขนะครับประจำ record นะครับให้สำหรับครูพระจากนั้นเองก็จะมี user name ซึ่งจะเก็บชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็จะมีuser password หรือว่ารหัสลับในการเข้าสู่ระบบนอกจากนั้นที่สำคัญในการระบุตัวตนของผู้ใช้งานนอกจากที่จะเป็น user name แล้วนะครับก็ยังมีอีเมลสามารถระบุใช้อีเมลระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ด้วยนอกจากอีเมลแล้วยังมีหมายเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนในที่นี้ได้ตั้งชื่อattribute หรือว่า field ไว้ว่าเป็น ID card นี้จะเป็นลักษณะของการออกแบบตารางข้อมูลนะครับแล้วก็ได้กำหนดชื่อ attribute หรือว่า field นะครับในแต่ละเขตข้อมูลไว้ด้วยครับเพราะนอกจากนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างของข้อมูลเองถ้าดูโดยรวมแล้วครับแล้วก็ยังต้องกำหนดด้วยว่าในแต่ละ field เองครับสามารถที่จะกำหนดลักษณะของข้อมูลเป็นชนิดใดในที่นี้ตัวอย่างเช่น user detail code ลักษณะจะเก็บเฉพาะตัวอักษรเท่านั้นมีจำนวนตัวอักษรไม่เกิน255ตัวอักษรแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นรหัสหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอันนี้ก็จะเก็บเป็นตัวอักษรเช่นเดียวกันในกรณีนี้ครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็เก็บหมายเป็นเลขตัวอักษรที่ไม่เกิน100ตัวอักษรครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างของตัว
ตารางข้อมูลนะครับแล้วก็โครงสร้างข้อมูลครับสรุปของตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงโครงสร้างของตารางหรือโครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเราจะประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่ๆดู2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นแถวหรือระเบียนระเบียนนั้นจะหมายถึงข้อมูลของแต่ละเรคคอร์ดหรือในแต่ละส่วนส่วนที่2นั้นเรียกว่าเป็นเขตข้อมูลหรือฟิลหรือเรียกว่าเป็นลักษณะของ attribute ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกตัวความหมายหรือลักษณะของข้อมูลที่จะจัดเก็บในแต่ละเรคคอร์ดเขตของข้อมูลนี้ก็จะมีการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการจะจัดเก็บนอกจากนี้เราก็จะมีตัวพจนานุกรมข้อมูลหรือ data dictionary ที่จะใช้ประกอบกับตัวตารางเพื่อที่จะอธิบายความหมายของไตแต่ละฟิลเพื่อให้เวลาที่เราจะนำไปพัฒนาโปรแกรมต่อไปเนี่ยผู้พัฒนาระบบจะได้เข้าใจ